เรื่องอะไรอันนี้ก็คือคับแค้นใจมากนะคะเพราะว่าคือหลานสาวเอาปลาแขยงมาให้นะคะกะว่าโอ้โหปลานี่นะจะเอาไปทำแกงส้มกินให้หนำใจเลยว่าเพราะคุณลุงเนี่ยชอบมากปรากฏว่าเอาปลาใส่กล่องแล้วก็มาใส่ไว้หน้ารถมอเตอร์ไซค์นะคะขับออกไปแวะไปซื้อของแป๊บเดียวกลับมาเหลือแต่กล่องปลาหายคุณลุงบอกว่าเจ็บใจอย่างแรงค่ะก็เลยอัดคลิปนี้มาฝากด่าโจร นะคะเอาไปดูกันหน่อยนะคะว่าคุณลุงพูดว่าอะไรบ้างค่ะครับพี่น้องครับดีผมอยู่หัดใหญ่นะครับผมเชิญนายคลื่นบุญทรงเป็นข้าราชการบำนาญอายุ62ปีแล้ววันนี้ด้วยความที่อยากกินหลงแยงหลงแยงหน่อยๆด้านจังผมบังเอิญเป็นคนเลยหน่อยเลยให้น้องเช้าคว้างมาให้สักโลครึ่งได้ทำหมายจะบ่เลยวางอยู่ในแกงส้มกับแกงเผ็ดใช้ใบร่านให้รอดทีเลยไอ้โบยิงเหมาไปแกงบังเอิญว่ายิ่งวิ่งผ่านโวกเสียหน้าลงหน้าลงมาแล้วใจสั่งลงหัวโบกไม้ครับไปถึงจอดข้างหัวโบกไม้ตรงนั้นเลยครับเด็กลังลังข้างโวกมีกล้องจอดพิษอยู่ด้วยก็ลงไปเรือกล้องปลายแย้งตั้งแต่หน้ารถเด็กตากาพ่อผ้าเรียบร้อยพอปลายแย้งมาที่กล้องมาพี่น้องเออออกมาจากโวกปั๊บคนหลักเสียแล้วนี่มันเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนมากลงแย่งคนแก่ๆอยากกินอย่างแรงเลยคนหลักแรงว่าไก่ทอดเต็มตู้เหล่าไอ้นู่นเด็กมันอยากแต่นี่กดแค่นี่อยากผมว่างนี่มาแข่งซ้อมไม่รอดที่ไก่อย่างนั้นในเต้าไก่พองพองมันหลักใช่ไหมพี่น้องเออผมอยากร้องเรียนไปไหนเนี่ยในโซเชียลไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยแร่ที่ตำรวจอีจับผมไหนไม่เสวโอผมไปตรวจสอบแล้วมีกล้องวงจรปิดกรองฮอกกับท่ามาติจารท้ายผาคนหลักได้ต่อจาพบนัดพนักงานแล้วว่าเพราะกาโมงกาโมงแต่พวกกาโมงไปก็กรับแร่ที่ว่าตำรวจน่าจะไปพบได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าผมไม่พอใจแต่หลักคิดหลงแย้งจนบ้าเผลอปฏิเสธที่จนหลักคิดหลงแย้งกันแล้วหน้าพี่น้องนะข้อกำลังแย้งทางตัวคนด้วยไอ้ผมได้หลงแย้งคืนขอบคุณครับน่ารักอ่ะนี่อันนี้คือปลาแขยงที่คุณลุงคลื้นบุญส่งบอกว่ามันหายนี่นึกถึงอะไรนะข้าวเหนียวไก่เลยฟิลเดียวกันเลยฟิลเดียวกันเลยนะครับแล้วขออนุญาตอันนี้นี่คือคุณบอกไม่ต้องกังวลนะมาใหม่ละมาใหม่ละเต็มมาเต็มคราวนี้โหได้แบบเป็นหม้อเลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าจะบอกตำรวจบอกว่าไปดูกล้องวงจรปิดให้หน่อยเถอะมันต้องมีสิเพราะแบบนี้โมโหแค้นมากว่าใครแกแจ้งความแล้วด้วยนะค่ะแกแจ้งความแล้วให้ตำรวจเอาผิดมาเพราะว่าเอาของกินของปวดของแกไปได้ยังไงโอ้โหแต่ว่าที่แกน่ารักไปกว่านั้นนะเขาก็บอกว่าอ่ะไอ้ปลาแขยงที่โจรเอาไปเนี่ยขอให้กินให้อร่อยเลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้ได้ของใหม่มาแล้วเห็นป่ะโอ้โหนะคะดูดินี่คือมีแบบว่าทำแกงมาให้โชว์นี่คือจริงๆแล้วคุณลุงได้สองต่อเลยนะนอกจากว่าแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถโชว์ให้โจรได้ดูด้วยนะว่าที่ทำอยู่ที่บ้านนี้ก็อร่อยแล้วด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าตำรวจบอกว่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้บอกว่าคือได้รับแจ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ชุดสืบสวนเนี่ยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะไปดูมาแล้วด้วยแต่ว่าไม่เห็นคนร้ายในตอนที่ก่อเหตุนะคะเพราะว่ามุมกล้องเนี่ยมันบังนะคะคุณลุงเล่าอะไรให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะปลาพวกนี้เป็นปลาประจำถิ่นมันจะมีเฉพาะฤดูที่ฝนตกมากๆมันจะออกมาแล้วจะมาไข่แล้วพอดีเราก็โดยความคนเป็นทะเลน้อยก็อยากจะกินเลยให้น้องสาวฝากมาให้ฝากมาก็ประมาณนี้ประมาณโลครึ่งหรือโลกว่าๆเมื่อวานกล่องหนึ่งเสร็จแล้วก็ได้โทรศัพท์ไปให้แฟนมาเอาปลาไปแกงเพื่อจะได้กินกันพรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยด้วยความที่ไม่นึกว่าของอย่างนี้มันจะหายได้ใส่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปใส่กล่องอย่างนี้นะครับแฟนก็ลงซื้อของที่หน้าโวกซื้อของเสร็จประมาณ20นาทีพอมาถึงก็ปลาลูกแหยงเนี่ยหายไปแล้วหายไปทั้งกล่องเลยครับเอาไว้ในกล่องผ้าที่ห่อกล่องยังอยู่เลยแฟนก็ตกใจมากเลยโทรไปหาผมก็ได้ไปเลยขอข้าไปดูกล้องวงจรปิดในร้านเขาก็เปิดให้ดูแต่ว่าเขาก็ให้ดูยังไม่ทันจบนะครับเขาบอกต้องให้เจ้าหน้าที่มาดูให้พรุ่งนี้9 โมงเช้าผมไม่อยู่ผมให้เด็กที่ร้านเนี่ยไปขอก๊อปมาเขาก็ไม่ให้เขาบอกต้องแจ้งความก่อนเลยเรื่องถึงได้เป็นอย่างนี้
นั่งผมนั่งกลืนน้ำลายน้ำลายเหมือนกันเลยเออคุณลุงแกก็อธิบายให้ฟังแล้วผมว่าคนที่เอาไปน่าจะเข้าใจแหละว่าปลาขยงของคุณลุงเนี่ยเป็นปลาประจำถิ่นแล้วหากินยากมีเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นเออนะคะคือคุณลุงอย่าไปไว้ใจเลยค่ะอะไรอะไรก็หายได้นะคะคือก่อนหน้านี้นะที่ใต้ก็เหนียวไก่ก็หายไปนะคะนี่ก็กรณีปลาแขยงหายอีกก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะว่าอย่าเอาของอะไรไปวางไว้หน้ามอเตอร์ไซค์แบบนี้ลุงทันสมัยมาก Facebook Live เลยเห็นเด็กข้างหลังนั่งยิ้มอยู่ด้วยนะครับ